อเคครับเรื่องถัดไปผมข้ามหน้านี้ไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวข้ามหน้านี้ไปแล้วกันเรื่องต่อไปที่ผมได้ถามในชั้นกรรมาธิการคือเรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทุกท่านครับผมยกตัวอย่างเอกสารที่สามารถช่วยเรายืนยันได้ชัดเจนว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่า IO Information Operation ของกระทรวงกลาโหมจริงๆการปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของกองทัพไทยนี่คือชื่อเอกสารนะครับเอกสารศึกษาเฉพาะกรณีเรื่องการสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการข่าวสาร Strategic Communication in Information Operation หรือ IO นะครับอย่างน้อยเรามีเอกสาร2ฉบับที่ค่อนข้างยืนยันได้ว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของทางกองทัพของทางกระทรวงกลาโหมจริงๆนะครับผมอยากให้ดู Facebook Page อันนี้ปัจจุบันปิดไปแล้วนะครับอยู่มาหลายเดือนจนโดนเรารีพอร์ตไปหลายรอบนะครับถึงปิดไป Facebook Page อันนี้เนี่ยชื่อกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นบริการของภาครัฐเป็น Official Page เป็นเพจที่เป็นทางการของหน่วยงานนี้ของกองพันทหารราบที่3ที่ชัดเจนมากกว่านั้นอีกพอเราไปดูที่อยู่ที่รีจิสเตอร์ของตัวนี้อยู่ในค่ายทหารนึกออกไหมฮะหมายความว่าเพจเนี่ยมันโอเปเรตจากค่ายทหารในค่ายทหารเป็นคนโอเปเรตเพจนี้แล้วก็เขียนชัดเจนว่าเป็นบริการของภาครัฐนะครับเพจนี้นะครับวันทั้งวันไม่ทำอะไรเลยครับวันทั้งวันโจมตีอย่างเดียวครับผมไม่บอกว่าโจมตีใครนะครับแต่โจมตีอย่างเดียวโจมตีอย่างเดียวนะครับทั้งชาติบ้างละนะครับเป็นภัยต่อชาติบ้างละเป็นภัยต่อการปกครองอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็โจมตีอยู่ทุกวันนะครับเราก็เลยมีคำถามกับกระทรวงกลาโหมในวันนั้นไปว่ากระทรวงกลาโหมมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไม่เราอยากจะได้คำยืนยันเพราะไอ้เล่มงบประมาณอยู่ไหนแล้วนะครับเล่มงบประมาณอะอยู่ไหนนะครับถือส่งวนกันไปเห็นครบกันยังฮะยังส่งกันไปหน่อยฮะใครดูเสร็จอะไรเสร็จแล้วส่งวนกันไปนะครับเพราะในเล่มงบประมาณนี้นะครับไม่มีการเขียนไว้ว่ามีการใช้งบประมาณสำหรับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอยู่ในเล่มนี้เรามองไม่เห็นว่ามีหรือไม่นะครับแต่จากเอกสารที่ผมหยิบให้ท่านดูแล้ว2เอกสารเป็นอย่างน้อยที่เราพอรู้ว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอยู่ในกระทรวงกลาโหมแน่ๆแต่ไม่มีอยู่ในงบประมาณมันไม่เห็นมันมองไม่เห็นเราก็เลยถามไปว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไม่ถ้ามีปฏิบัติการนี้อยู่มีอยู่ในหน่วยงานใดบ้างกี่หน่วยงานอยู่ในกองทัพบกเท่าไหร่อยู่ในกองทัพเรือเท่าไหร่อยู่ในกองทัพอากาศเท่าไหร่เราก็ถามนะครับเราถามอีกว่าใช้งบกับปฏิบัติการนี้ปีละเท่าไหร่หากมีปฏิบัติการนี้อำนาจในการกำหนดเนื้อหาเช่นใครเป็นศัตรูของชาติเช่นความจริงที่ถูกต้องอยู่ที่ใครนี่คือเรื่องที่เราถามไปเพราะอะไรถึงต้องถามเรื่องนี้ครับเพราะถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเพจนี้ชัดเจนว่านี่คือเนื้อหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงชัดเจนว่านี่คือเนื้อหาที่ทำให้คนเกลียดชังกันและเป็นอย่างนี้มานานแล้วและสิ่งที่สำคัญมากก็คือการมีปฏิบัติการอย่างนี้อยู่ถ้ามีจริงแล้วทำสิ่งต่างๆอย่างที่ทำมาอย่างนี้จริงความเกลียดชังของคนในสังคมที่คนเกลียดชังและล้าวลานกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆคนเกลียดชังกันเองแต่เป็นความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้นเราถูกเขาสร้างให้เกลียดชังกันเองนี่คือปัญหาที่ใหญ่มากไม่ใช่อยู่ๆคุณเกลียดคนข้างบ้านไม่ใช่แต่เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งปล่อยข้อมูลที่ทำให้สองฝ่ายมันเกลียดชังกันขึ้นมาคนจึงเกลียดชังกันสังคมจึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนี่อยู่วันที่ผมบอกกระทรวงกลาโหมผมบอกไปอย่างนี้ผมบอกทางตัวแทนของหน่วยรับงบประมาณที่มาจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยผมบอกว่าเวลาท่านตอบคำถามนี้
ผมอยากให้ท่านตอบคำถามนี้ดีๆเพราะว่าอาจจะมีคนที่เคยทำงานอยู่ในปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมาให้ข้อมูลกับเราแล้วผมบอกเขาอย่างนี้เพราะคำถามแรกผมบอกว่ามีหรือไม่ผมถามเขาว่าตกลงกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีหรือไม่แล้วผมก็บอกเขาต่อด้วยว่าคุณตอบคำถามชุดเนี่ยช่วยตอบให้ระมัดระวังตอบให้ดีๆนะเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเมื่อวันที่อภิรัตคงสมพงษ์เข้าไปคุยกับวันที่คุณอภิรัตเข้าไปคุยกับเสนงนะครับรองหัวหน้าพรรคเราพงศกรนะครับคุณพงศกรในชั้นกรรมาธิการอาจารย์พงศกรได้ถามเรื่องนี้กับคุณอภิรัตคุณอภิรัตตอบว่าไม่มีคุณอภิรัตตอบว่าไม่มีซึ่งเราพอมีเอกสารเห็นได้ชัดๆอยู่ว่าเอกสารมันชัดเจนอะเอกสารมันชัดเจนที่เราหาได้อย่างน้อย2เอกสารว่ามีอยู่นะครับให้ดูเนื้อหาก็ได้แต่ไม่ได้ติดมาด้วยวันนี้นะครับแต่ไม่ได้โม้มาไม่ได้โมเมมาไม่ได้เขียนเองแน่นอนมีอยู่แน่นอนท่านเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็เจอนะดังนั้นเราถามว่าตกลงมีหรือไม่เรามีเอกสารอย่างน้อย2ฉบับที่พอชี้ได้ว่ามีอยู่แต่คุณอภิรัตตอบในชั้นกรรมาธิการนะครับตอบว่าไม่มีเราอยากรู้ความจริงว่ามีหรือไม่เพราะความเกลียดชังของคนในสังคมมันมาถึงจุดที่เกินที่จะรับกันได้แล้วครับถ้าอยากจะเยียวยาคนในสังคมให้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์อีกต้องเลิกสร้างให้คนเกลียดชังกันไปมากกว่านี้ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและเราบอกเขาว่าตอบดีๆตอบอย่างระมัดระวังเพราะอาจจะมีคนที่เคยทำงานอยู่ในปฏิบัติการนี้มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ได้ผมบอกเขาไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าตรงนี้เขาจะตอบอะไรจนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบวันนั้นถามเข้าไปในห้องกรรมาธิการไม่มีใครตอบเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวไม่มีใครตอบเรื่องนี้นะครับหน่วยรับงบประมาณที่มาชี้แจงในชั้นกรรมาธิการไม่ได้ตอบผมเรื่องนี้สักคนเลยเดี๋ยวลองดูกันว่าเขาตอบอะไรผมยกตัวอย่างหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงก็คือกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับยกตัวอย่างนิดเดียวตั้งเป้าเปลี่ยนความคิดเด็กอายุ 1-5 ปีนะครับตัวชี้วัดก็คือกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนได้รับการเปลี่ยนแนวคิดอายุ 1-5 ปีเพิ่มขึ้น120นะครับตั้งแต่นี่เลยนะครับ 1-5 ปีนะครับแล้วทำอะไรความคิดที่ถูกต้องคืออะไรคุณลองอ่านบรรทัดน้องมนคือความจริงโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องความจริงที่ถูกต้องคืออะไรนะครับใครเป็นพวกชังชาติหรือเปล่าตกลงใครเป็นพวกชังนี่คือความจริงที่ถูกต้องหรือเปล่านี่คือเอกสารที่เขียนในเล่มกอรมน.นะครับใครถือเล่มความมั่นคงแผนบูอยู่น่าจะอยู่ในเล่มนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขียนไว้ชัดว่าโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแค่คุณเริ่มต้นอย่างนี้ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วเพราะความจริงที่ถูกต้องของคุณกับของคนอื่นมันอาจจะไม่เหมือนกันการที่คุณไม่ยอมรับความหลากหลายทางความคิดที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยแค่เริ่มต้นบอกว่าทุกคนต้องเชื่อมีความจริงที่ถูกต้องอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมฮะมันฟังแล้วขนลุกมันฟังแล้วน่ากลัวจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกอันให้ดูเป็นอันที่คุณช่อทำทิ้งไว้อันนี้ก็สนุกนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องหลักที่ผมจะพูดเรื่องนี้นะแต่เกี่ยวข้องคล้ายๆกันว่าดูว่างบประมาณของเราเอาไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันหนึ่งสนุกอันนี้ก็สนุกนะ อยู่ไหนนะผมเปิดให้ดูอันนี้ก็สนุกนะครับอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของแผนบูรณาการ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับคือจะมีแผนจะมีงบประมาณเนี่ยมันต้องเริ่มจากการตั้งภารกิจก่อนภารกิจอะไรตัวชี้วัดคืออะไรและใช้งบประมาณเท่าไหร่นึกออกไหมครับจะใช้เงินของประชาชนได้เนี่ยคุณต้องตั้งภารกิจก่อนแล้วก็มีภารกิจจากแผนบูรณาการเนี่ยผลที่คาดว่าจะได้รับเขาเขียนว่าอะไรครับ
ทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีความรู้สึกดีต่อหน่วยงานทหารงบของคุณเอาไปใช้เพื่อทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานทหารนี่เขียนอยู่ในเอกสารงบประมาณเนี่ยนะครับที่พวกคุณถืออยู่ที่ผมแจกให้คุณไปดูกันเนี่ยนะมันเขียนอยู่อย่างนี้จริงๆนะครับและตัวชี้วัดหลักหน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจัดกิจกรรมให้ได้น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 90% โอเคคุณก็จัดไปเถอะกิจกรรมจัดอีเวนต์จัดอะไรก็จัดไปแต่ตัวที่มันน่ากลัวคือคุณเอางบของประชาชนไปทำให้ประชาชนต้องรู้สึกดีกับหน่วยงานทหารนี่มันตลกมากนะฮะเอาล่ะแต่ไม่ว่ากันไม่ดูอยู่ในหัวข้อหลักนะครับนี่ให้เป็นเชิงอัดเฉยๆโอเค